ส่วนข่าวนี้ที่นนทบุรีมีรถผ่านยางต้องแตกค่ะคุณผู้ชมอย่างน้อยๆอ่ะ5คันแล้วนะที่ไปร้านปะยางร้านเดียวกันเพราะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันขับๆอยู่ปั้งแล้วหลังจากนั้นรถเอียงยางแตกค่ะคุณผู้ชมคะดูคลิป1ในเหตุการณ์นี้นะคะก็ต้องวนใหม่อีกรอบเอ็กเสียเวลาค่ะเสียเวลาหรอกก็ต้องวนหาพี่อยู่นี่แหละขอโทษไม่มันมองไม่เห็นอยู่แล้วถนนแม่งทำอย่างเงี้ยเห็นไหมแม่งสุดๆเลยอ่ะหมายถึงการทางไม่หมายถึงใช่ไหมคะจะพังก็อย่างนี้แหละที่บอกรถเอ็กเพลามันพังก็อย่างนี้นี่ขับช้านะถ้าขับเร็วหนักกว่านี้อีกพี่เคยตกมาแล้วตรงนี้เอ็กไม่ต้องตกใจพี่ตกมาแล้วนี่คือหนึ่งในคันที่ประสบเหตุแบบนี้นะคะยังมีอีกหลายคันคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพตอนวันที่30มิถุนายน3ทุ่มนะคะจุดนี้อยู่ใกล้ทางเข้าหมู่บ้านกฤษฎานครถนนแจ้งวัฒนะตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วเห็นว่ามีรถเก๋งเนี่ยเรียงรายกันอย่างน้อย6คันนะคะอยู่ในปั๊มน้ำมันเพื่อเปลี่ยนล้อหน้าด้านซ้ายเหมือนกันเป๊ะล้อหน้าด้านซ้ายนะคะทุกคันนี่ถึงขั้นที่ยางฉีกแม็กแตกว่าอย่างนั้นตู้กู้ภัยเนี่ยต้องมาช่วยกันนะคะมาช่วยกันเปลี่ยนยางและนี่คือสภาพพื้นผิวการจราจรที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะตำรวจไปตรวจสอบจุดที่เสียหายลักษณะมันเป็นพื้นปูนแตกแล้วก็เป็นหลุมอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะก็ให้ลักษณะว่าจะประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับผิดชอบกันต่อไปผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยพอเห็นข่าวนี้รีบลงพื้นที่ไปสำรวจเลยนะคะรอยหลุมแตกที่ถนนปรากฏว่ามันได้รับการแก้ไขแล้วแต่ลักษณะเห็นไหมคะปะผุแบบเป็นการชั่วคราวไปก่อนนะคะแล้วก็ได้ไปคุยกับหนึ่งในผู้เสียหายชื่อคุณภูวกฤตวุฒิพงศ์นะคะอายุ42ปีก็บอกว่าคือตอนที่กระแทกลงไปเนี่ยจอดดูแล้วโอ้โหยางแตกเลยใช้เส้นนี้อยู่เป็นประจำก่อนหน้านี้เอาจริงๆเคยประสบเหตุจากถนนเส้นนี้เพลาเสียมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งล่าสุดนี่ยางแตกเลยนะคะไม่รู้จะให้ใครมารับผิดชอบเรื่องนี้ดีเลยไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วพูดน่าสนใจนะคะบอกว่าไอ้ครั้งนี้เนี่ยเขาขับรถยนต์มาแล้วเกิดเหตุการณ์นี้แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะถึงแก่ชีวิตก็ได้ฟังเสียงคุณภูวกฤตนะคะก็ขับมาธรรมดาเนี่ยแล้วก็ผ่านก็คุยกับแฟนในรถธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็กระแทกปังคือแฟนก็กรี๊ดเลยแหละอะไรเงี้ยครับตกใจเพราะว่ามันแรงมากหลังจากพอกระแทกเสร็จปุ๊บล้อมันก็เอียงเลยแต่ตอนนั้นดีที่ขับไม่ได้เร็วมากเมื่อปีที่แล้วครับมันก็มีอาการประมาณว่าเพลามีปัญหาจากการขับบนถนนเส้นนี้ไปเปลี่ยนเพลามาแล้วครับหลายหมื่นเลยครับจากการที่ใช้ถนนเส้นนี้ผมมองว่ามันไม่โอเคอ่ะขับมาก็จะมีคอสะพานตรงนี้มีคอสะพานตรงนึงที่เลี้ยวขึ้นมาก็กระแทกปังๆแต่รอบนี้หนักสุดบนถนนเส้นนี้ชาวบ้านแถวนี้นะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ตรงจุดนี้นะคุณผู้ชมคะมันเป็นตลอดทั้งเส้นเลยแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับมอเตอร์ไซค์อย่างพี่ชัยพจน์ฉิมพลีอายุ44ปีวินที่เคยประสบเหตุนะคะเขาบอกว่าคือตรงนี้มันเป็นหลุมใหญ่มากถ้ารถที่ตามหลังมาไม่ทันมองเนี่ยตกหลุมเลยทันทีส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ล้อพังกันมาแล้วหลายรายนะคะจุดที่เกิดเหตุหนักก็จะเป็นตามท่อเพราะมันจะยุบลงเรื่อยๆถ้าพังก็ออกมาซ่อมทีนึงโดยการลาดยางพอฝนตกปุ๊บยางหลุดเป็นหลุมเหมือนเดิมอีกฟังเสียงวินมอเตอร์ไซค์ที่เคยประสบเหตุเหมือนกันนะคะมันเป็นแบบว่าเวลารถข้างหน้าเขาเหยียบปุ๊บมันก็จะกระดกคันหลังมาพวกไม่ทันได้มองใช่ไหมมันก็ตุ๊บส่วนใหญ่จะเป็นกระมอไซค์แล้วมันล้มบ่อยตรงนี้เพราะมันสูงเกินไปมันหักฉากอย่างนี้เลยอ่ะชนปุ๊บล้อดุ้งมันไปหลายคันแล้วครับมันเป็นแทบทุกจุดเลยที่เขาทำร้อยท่อพอหน้าพวกมันก็จะยุบลงแล้วเขาก็พอเป็นทีก็มาซ่อมทีที่ว่าลาดยางปุ๊บแล้วเวลาฝนมันหยุดใช่ไหมมันลุกไอ้ลูกลาดยางอ่ะมันหล่นไปมันหมดไปอ่ะก็จะเป็นบ่าอย่างเงี้ยบ่าสูงมากมอเตอร์ไซค์วิ่งลำบากครับวิ่งทีหลบขวาก็ไม่ได้เพราะรถมันเยอะต้องเบี่ยงซ้ายก็ลำบากข้อต่อมันเยอะเหลือเกินตรงช่วงจังหวะร้อยท่ออ่ะเจ้าของร้านปะยางแถวๆนั้นนะคะบอกว่าโอ้โหก็วันก่อนอ่ะกลางคืนมีรถเข้ามา5คันอาการเดียวกันหมดเลยแก้มยางล้อหน้าซ้ายฉีก5คันทำได้แค่ช่วยเปลี่ยนยางอะไหล่ให้เท่านั้นเองเมื่อวานนักข่าวก็เดินทางไปที่โรงพักปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับทางตำรวจจราจรก็บอกว่ามันเป็น
หน่วยงานความรับผิดชอบเนี่ยก็คือต้องประสานไปที่กรมทางหลวงแล้วก็ทางผู้รับเหมานะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการประสานเจ้าหน้าที่เนี่ยไปแก้ไขโดยมีการเทปูนรอบท่อให้มีความสม่ำเสมอไม่ให้มีฝาท่อเปิดออกมาแล้วก็ซ่อมแซมจุดที่มันเป็นหลุมนี่อันนี้คือภาพนะก่อนเกิดเหตุซ้ายมือส่วนขวามือคือหลังจากที่มีการซ่อมชั่วคราวแล้วแต่ก็ดูลักษณะก็คือมันก็ชั่วคราวนะครับนี่ก็บอกว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนพอมีฝนลงมาปุ๊บมันก็มีปัญหาอันนี้ก็เอายางมาตอยไปโรยเอาไว้ชั่วคราวนะครับครับไอ้ที่ว่าชั่วคราวเนี่ยเวลาเกิดความเสียหายเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าชั่วคราวรู้ถาวรนะคือมันก็เสียหายไงยางมันแตกยางมันระเบิดเนี่ยนะครับก็ต้องเสียเงินไปปะไปซ่อมไปแก้ไขค่ะมีเยอะแบบนี้ไอ้ถนนเฮงซวยแบบนี้ประธานโทษเถอะครับนะครับทุกที่คือราคาเนี่ยโอ้โหสูงลิ่วแต่คุณภาพเนี่ยมันสวนทางกับราคาเลยนะไม่รู้มันเป็นถนนนะใช่ราคาทำถนนเมืองไทยเนี่ยราคาแพงนะราคาสูงบ่อยมากที่คนร้องเรียนมาแต่มันคุณภาพเนี่ยเนื้องานเนี่ยมันสวนทางกับราคาคือไม่รู้มันไปแพงตรงไหนคนที่เห็นบ่อยๆคุณบรรจงถนนดีๆเนี่ยเวลาผู้รับเหมาเนี่ยไปทำนี่นะไปขุดไปเจาะแล้วเวลาคืนถนนเนี่ยไม่คืนให้มันสภาพเดิมครับเนี่ยแล้วก็ผู้ที่ไปรับงานเนี่ยไปตรวจรับเนี่ยแล้วรับงานได้ยังไงนี่คือคำถามแล้วเนี่ยยางเส้นหนึ่งโอ้โหไม่ใช่บาท2บาทเวลาเขาเปลี่ยนทีก็ต้องเปลี่ยน4เส้นหมดเงินอีกหลายหมื่นอีกเหตุการณ์ล่าสุดนี้นนทบุรีนะคะก็ไม่ต้องร้องผู้ว่าชัชชาตินะคะผู้ว่าชัชชาติอยู่กทมแต่ก็มีคนร้องมาบอกพระราม3หนักกว่านี้ถูกพระราม3นี่กรุงเทพเนาะกระดงกระเดิงเลยโอ้โหมีเหล็กนี่ปูขับรถยังกะอยู่ในหลุมอ่ะค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันชาวบ้านมีปัญหามาทางนี้นะคะพูดแล้วอยากจะทะลุออกจากจอไปเลยใหม่พี่ของมันขึ้นก็มันขึ้น